117,440,000 กีบมูมี่ตัวป่านนะคิดแต่สามทงเลยหลังจากที่พายุโบลาเวสงบลงพวกเขาก็ได้ลำเลงเคิงบรรเทาทุกข์ลงสู่สายเซบังเหงทันทีโดยมีทีมงานจิตอาสาและการนักเห็นจากมศนาบอมาเป็นกองลำเลงเฮอโดยงบประมาณในการซื้อเคิงในครั้งนี้ก็ได้มาจากการเปิดรับบริจาคผ่านยูนาสตูดิโอเป็นเวลา4มื้อได้เงินมาจำนวน117,440,000กีบชุดนี้มีแต่เลข5ก็คือผ้าห่ม500ผืนข้าวจี่ 5,000 กอนข้าวสาร 5,000 กิโลและก็เยียวยาพี่น้องที่เหินไหลไปกับน้ำผู้ได้รับผลกระทบหนักอีกครอบโคละ 500,000 กีบรวมทั้งเคิงทั้งเงินเยียวยาในวงเงิน 117,440,000 กีบเดี๋ยวรายละเอียดจะสรุปให้เบิ่งตามนี้เป็นเวลาหลายมื้อที่น้อยกล้าตายพวกเขาต้องขี่อยู่ดินกินอยู่เหอเพื่อส่งปัจจัยจากพี่เพอร์ซาวเน็ตสู่พี่น้องเซโปนภายใต้สโลแกนง่ายๆว่าส่งถึงมือซื้อทุกกีบเงินที่พี่น้องบริจาคมาจำนวน 117,440,000 กีบนั้นค่อยได้จัดซื้อผ้าห่มจำนวน500ผืนข้าวจี่ 5,000 ก้อนพร้อมกับนมคุณหวานและก็ข้าวสาร 5,000 กิโลรายละเอียดทั้งหมดตามเอกสารใบนี้เลยนอกจากเคิงที่ใช้เงินบริจาคจัดซื้อเองแล้วก็ยังมีน้ำดื่มโลมาค่ำขนาด 2.5 ลิตรกับ 1.5 ลิตรจากเฮียเกียร์อี 330 แพ็คโลมูลค้า 5 ล้านกีบและก็มีเคิงบรรเทาทุกข์ทั้งมีข้าวสารปลากระป๋องเสื้อผ้าและอื่นๆจากทีมงานครอบโคใหญ่มังกรทองโลมูลค้ากว่า 25 ล้านกีบโลมูลค้าทั้งหมดของเคิงซอยเหลือและก็การเยียวยาโดยเงินสดผ่านยูนาสตูดิโอครั้งนี้เป็นจำนวน 141 ล้านกีบเคิงทั้งหมดนี้เฮาได้ลำเลงลงแจกจ่ายให้กับพี่น้องที่อยู่ในเขตได้รับผลกระทบนักในสายเซโปนและก็เซบังเหงนักบ่ถ้าให้ลองช่วยอายแน่บ่ทักคนที่หายร้ายนะหลายหมู่บ้านนั้นต้องได้ไปทางเฮือเท่านั้นเหตุการณ์หนเคิงแต่ละเธอเป็นไปอย่างยากลำบากและก็ต้องได้คอยสังเกตการเพิ่มขึ้นและลดลงของกระแสน้ำอยู่ตลอดเพราะแกงต่างๆในสายเซบังเหงนั้นมีเคยปานี่เพ้อและภาคชีวิตผู้คนไปแล้วมากมายแต่ก็โชคดีที่การเดินทางของทีมงานพวกเขานั้นเป็นไปอย่างราบรื่นทุกครั้งก็ต้องขอขอบเจอความสำนีสำนานของซูเฟอร์เฮอร์ซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นที่ฮู้จักแล้วน้ำดีนอกจากเคิงมาเท่าทุกแล้วยังมีการเยียวยาพี่น้องผู้ได้รับผลกระทบหนักด้วยเงินสดครอบโคละ 500,000 กีบรวมทั้งหมดมี51ครอบโคในบ้านเซปูนเก้าแกงโหป่าวังคดแกงทะเมะแกงแจ๊ละอเก้าละอไม้และกับบ้านละห่อรวมทั้งบ้านดงใหญ่โดยทุกคนที่รับเงินซอยเหลือนั้นจะมีลายเส้นและกระจำโปมือไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วนเพื่อความกระจ่างแจ้งมีแต่คุ้มบังคดจำนวน26หลังคาเฮือนที่มาฮับพร้อมกันด้วยตนเองทั้ง26ครอบครัวแล้วเฮือนในบ้านเป็นผู้ลงลายเส้นและกระจำกายั่งยืนแทนชาวบ้านว่าได้ฮับเงินแล้วก็ต้องขอขอบเจออีเจนางพ่อใจที่มอบเงินสดในนามครอบครัวพ่อใจเพื่อเยียวยาพี่น้องผู้ที่เฮือนไหลไปน้ำน้ำจำนวน22ล้านกีบและที่สำคัญก็คือขอขอบเจอทุกท่านที่ซอยกันคนละเล็กคนละน้อยตั้งแต่ผู้ละแสนกีบบางคนก็เท่มึดหน้าตักแบบอีน้องหน้าลีน่าผู้นี้ตอนโอนมันมีเงินกีบในบัญชีอยู่ 341,000 กีบกันยังซอยพี่น้องไปฮอด 300,000 กีบมดกุฏิกูก็มีเท่านั้นล่ะน้องมันวะย่อมเจอมันบางคนก็ซอยแบบจัดเต็มฮอด20ล้านกีบแบบมิสเตอร์อซือผู้นี้น่าจะเป็นประธานบริษัทหุงอรุณขนส่งค่อยเดาจากโปรไฟล์แล้วนะถ้าผิดพลาดก็ขออภัยหลายๆแต่ที่แน่นอนก็คือทุกคนที่โฮมกันในครั้งนี้เป็นผู้ที่มีน้ำเจออันประเสริฐถึงจะไม่ได้กล่าวถึงทุกคนแต่ก็ซาบซึ้งในน้ำเจอของทุกคนค่อยได้ใช้เงินของพวกเจ้าทุกกีบตามที่ทุกคนได้ตั้งเจอไว้สำเร็จแล้วและตอนนี้พี่น้องชาวเซโปนก็ได้รับการแก้ไขไปแล้วในระดับหนึ่งจากหลายหน่วยงานและยูนาสตูดิโอนั้นก็เป็นเพลงโซนน้อยๆเท่านั้นในการซอยเหลือครั้งนี้โดยลักๆแล้วก็แม้นทางภาครัฐเพิ่นก็ได้เฮือการซอยเหลือเยียวยาเต็มที่ก็ต้องขอส้มเสยในความเอาเจอเสื่อของผู้รักผู้ใหญ่นี่คือความโชคดีของพี่น้องชาวเซโปนตั้งแต่มื้อน้ำท่วมทับอิฐท่านเจ้าแขวงก็ลงมาฮอดโลดพร้อมทั้งเฮือการซอยเหลือในทันทีน้ำท่วมมื้อที่3ท่านนายกก็เดินทางมาฮอดพร้อมทั้งเฮือการซอยเหลือเป็นเงินสดถึง500ล้าน
กีบและกระเคิงบรรเทาทุกข์อีจำนวนหนึ่งและก็ยังมีอีหลายภาคโซนหลายทีมงานหลายหน่วยงานที่เดินทางลงมาซอยพี่น้องชาวเซโปนจนถึงทีนี้เป็นสิ่งที่น่าประทับเจอที่สุดโซนการซอยเหลือผ่านอยู่หน้าสตูดิโอตอนนี้แม้นยุดก่อนโซข้าวเพื่อรอทางภาคโซนที่เกี่ยวข้องมีแผนการจัดสรรที่อยู่ที่ชัดเจนและตอนนี้อยู่หน้าก็มีงบในสต็อกแล้วจำนวน 10,000 ดอลลาร์แคนาเดียนหรือประมาณ70ล้านกีบซึ่งเงินจำนวนนี้ก็ได้มาจากทีมงานลาวทีวีแคนาดาเป็นผู้ระดมจากพี่น้องคนลาวในต่างประเทศและเพิ่นได้มามอบต่อให้กับอยู่หน้าสตูดิโอเป็นผู้จัดสรรในการซอยเหลือพี่น้องซึ่งค่อยมีแผนจะใช้เงินโซนนี้ในการสมทบซอยพี่น้องผู้ได้รับผลกระทบหนักในขั้นที่2นั้นก็คือการโปรแปลงที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบหลังภัยพิบัติพร้อมทั้งตอนนี้มีเศรษฐีคนหนึ่งที่โทรตรงมาจากบ่อแก้วเยอะโฮมบริจาคผ่านยูน่าจำนวน100ล้านกีบแต่ค่อยได้ตอบเพิ่นไปว่าตอนนี้แผนการโปรแปลงที่อยู่อาศัยยังมีท่านได้ชัดเจนเพราะจะต้องได้ปฏิบัติตามแผนการของการจัดตั้งท้องถิ่นเมื่อทุกอย่างชัดเจนแล้วค่อยจะติดต่อกลับไปถ้าเพิ่นยังมีจิตเจอจะซอยพี่น้องอยู่ก็ยินดีเป็นผู้จัดการเธอเพราะมีเยอะเอาเงินเพิ่มมาดองไว้คนสิแนบมีคักปะเลอหรือถ้าเพิ่นจะซอยเหลือผ่านผู้อื่นก่อนก็ตามแต่ท่าของเพิ่นนอกจากทั้งมดที่เว้ามานี้ก็ยังมีการซอยเหลือแบบเนาะหอบที่ไม่ได้จดเฮาในเอกสารมีได้โล่มเฮาในงบประมาณสุดนี้นั่นก็คือการซื้อจักเฮอเฮอหน่วยกู้ภัยสวรรณเขตที่ประสบอุบัติเหตุจักเฮอจมน้ำและก็เฮไปเลยในตอนที่เพิ่นลงมาซอยชาวเซโปดในโซงน้ำหื้นแห้งก็เป็นจำนวนเงิน20ล้านกับ900,000กีบกาเฮเกียเฮอ5ล้านเจนางพอใจเฮอ5ล้านละน้อยพอใจเฮอ5ล้านและตัวข้อยเองก็ประกอบโซนน้ำ5ล้าน900,000กีบรวมเป็น20ล้านกับ900,000กีบสุดท้ายก็ต้องขอขอบเจอทุกท่านที่ประกอบโซนซอยหรือพี่น้องชาวเซโปนในครั้งนี้ขอเฮ้อสิ่งดีๆที่พวกเฮาได้เฮ็ดโฮมกันในมื้อนี้ตอบแทนสิ่งที่ดีกว่ากลับคืนสู่ทุกคนในมื้อหน้าและก็ขอขอบเจอหน่วยกล้าตายทุกคนที่โฮมเดินทางกับยูน่าตั้งแต่ต้นจนจบขอขอบเจอแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอยู่ดีมีแห้งทุกคนรักคนประชาชนไม่ได้ซอยกันเพิ่นระดมมาได้ให้ร่ำให้รวยปลาเก่าผู้ซอยเป็นแย่คนเป็นหน้าเด้อๆๆได้ๆๆหยดแห่งแก้วได้ต่อไป